คุณเคยมีความฝันอยากจะเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างใหญ่ๆดูสตาร์ทไหมล่ะได้เปิดธุรกิจของตัวเองและทำงานไปพร้อมกับเพื่อนที่คุณเชื่อใจหากทั้งหมดที่ผมพูดเป็นความฝันของคุณจริงๆแล้วก็ขอเชิญตัวคุณและผองเพื่อนมาทำความรู้จักกับเกม Super Market Together เกมที่คุณและผองเพื่อนทั้งหมด16คนสามารถช่วยกันดูแลจัดการและดำเนินธุรกิจร้านค้าของคุณให้เจริญรุ่งเรืองจนคุณและเพื่อนกลายเป็นเศรษฐีภายในข้ามคืนพี่เดี๋ยวฮิตพี่มันพูดว่าฮิตมีฮาร์เดอร์เบบี้อ่ะพี่เดี๋ยวฮิตมีฮาร์เดอร์เบบี้ชั่วโมงเกินนี่ไงอ่ะพี่นี่ไปหามาจากไหนหาหมาวางแผนจัดการร้านค้าของคุณให้พร้อมและเริ่มดำเนินการธุรกิจได้เลยเพราะคุณนั้นจะต้องดำเนินทำทุกๆอย่างไปพร้อมกับเพื่อนของคุณหมายถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับร้านค้าคุณและเพื่อนต้องจัดการเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อสต็อกสินค้าเข้ามาในร้านไปเขาบอกว่า buy two product ไปบนโอ้ไปบนไปบนจองกูพี่ลีมันจองมองไม่เห็นบอกแล้วไงพี่ว่ามันมองไม่เห็นฮะซื้อมองไม่เห็นพี่อย่าบ้าพี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นพูดถึงไหนแล้วนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนมชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหพี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วมันลงมาไม่อยู่เลยเก่งมากจัดเรียงสินค้าในชั้นวางให้น่าสนใจและตั้งราคาดึงดูดให้เหล่าลูกค้านั้นอยากจะจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้มาเป็นกำไรให้กับพวกเรานี่วางตรงไหนวะพิซซ่าพิซซ่าในแช่แข็งป่ะตู้แช่แข็งได้ไหมไม่ได้เขาบอกว่าผิดมันผิดโปรดักต์มันเล็กเกินมันต้องเป็นตู้ที่ใหญ่กว่านี้เอ้ยทำไมมันเก็บไปก่อนซื้อตู้ใหญ่ๆมาดิยาจกจังมะใช่ไหมแล้วก็อันไหนซ้ายขวาวะไม่ใช่สิแบงค์20แล้วก็แบงค์1 2แล้วเดี๋ยวเราไปอีกตู้นึงแล้วก็40ก็คือใส่10ไป4อันเหลือ10ไป4อันพี่ทำอะไรพี่ตัวนั้นเห็นไหมเพิ่มราคาเป็นมือขายแพงเยอะเพิ่มราคาเฮ้ยพี่ตัวเดี๋ยวผมจัดการราคาให้ต้องกลัวลูกค้าก็สั่งเยอะจังกำไรแน่นอนพี่ตัวมันก็ไปดิจากปกติราคาตลาด8บาทมึงขาย12ดันเลยมาโอ้คุณของมันรับมาแพงเฮ้ยมาการีนมาการีนไม่มีมาการีนมองนะพี่มาพี่ใส่ไม่ลาสัญญาใส่ไม่ได้ตู้เต็มมองแม่งเหรอขยายร้านค้าและธุรกิจของคุณให้กว้างใหญ่มากขึ้นมีสินค้าที่น่าดึงดูดมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีลูกค้ามากขึ้นคือเขาเดี๋ยวนะพี่ตั้งชื่อว่าอะไรนะซูเปอร์มาร์เก็ตพี่อะซูเปอร์เบงมีโอ้ยนี่วิ่งมาถึงหน้าร้านดิพี่ไม่ได้ซูเปอร์เบงเก็ตซูเปอร์เบงเก็ตเดี๋ยวไอ้เห็นดูเป็นซูเปอร์เบงเก็ตเขาจะต้องทำใจและแน่นอนตำแหน่งแคชเชียร์จะขาดไปได้ยังไงล่ะต้องมีแคชเชียร์อยู่แล้วสุราอย่ามาแคชเชียร์ไว้ล่ะฮะไหนสุราลองดิอ่ะพี่จะมาพี่จะมาแคชเชียร์แคชเชียร์แคชเชียร์ถือปืนไว้สองนัดถือปืนไว้ไหนปืนอยู่แล้วปืนนี่ตรงนี้ตาสวยลูกค้าอยากได้พิซซ่าลูกค้าอยากได้พิซซ่าไม่ตีมันพี่มันไม่ต้องถือไว้ก็ได้นะกดด้วยปืนเปล่ามันเดินผ่านแคชเชียร์อ๋อตกใจเดินผ่านแคชเชียร์นี่ว่าจะไม่จ่ายตังค์ได้กดตรงนี้กดตรงของไหนของโค้งปะเนี่ยนี่8นาฬิกานะครับจะ9นาฬิกาแล้วทุกคนสามารถมาซื้อของในที่นี่ได้เลยนะเธออะไรนะแล้วแล้วกดรับตังค์ก็ขายน้ำแพงไปแล้วก็พอตังค์เลขข้างหน้าคือแดงนะเลขข้างหลังคือเหรียญนะกดแล้วก็ตีบคือตังค์แพงไปแล้วก็ทองเขาไอ้เหี้ย28.62ที่มันแพงกันหมดเลยอ่ะเออทำไมลดกดโดนไปละเออดีแกดูเอา30เดี๋ยวไอ้เหี้ยเริ่มครั้งแรกไอ้สีฟ้ามันคืออะไรวะ
ขามันจะหมดแล้วอ่ะพี่ตัวค่ะซื้อแต่ไอ้ขวดลงเหลืองเดี๋ยวผมลองดูพี่ขวดเหลืองๆมันชื่ออะไรอ่ะเอ้าเขาจ่ายตังค์อยู่ไม่เตียนไม่เตียนเศร้าแล้วโดนพี่ปิ่นเศร้าแล้วขอโทษทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็โอ้ไม่ดีพี่ปิ่นพี่แหลมไม่ดีวางไปวางรถเดี๋ยวนี้เลยหรือจะวางไปอีกรอบอย่างที่คุณเห็นทั้งตัวเราและเพื่อนจะต้องจัดการทุกๆอย่างในร้านค้านี้เองทั้งหมดเลยและยิ่งถ้าการดูแลร้านค้าของเราดีมากขึ้นลูกค้าก็จะยิ่งมากขึ้นและเงินก็จะไหลเทมามากขึ้นแต่นั่นก็หมายความว่าปัญหาการจัดการร้านก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันรวมถึงปัญหาโจรบุกร้านด้วยแต่เชื่อเถอะพวกเราน่ะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะพวกเราเป็นมืออาชีพลบแมวพี่ลบแมวโอ้โหเหี้ยเหนื่อยว่ากินล้มไงวะพี่ไอ้เหี้ยมึงกูแล้วมีวะทางเขาอีกทางเขาเองไอ้เหี้ยแล้วมึงกูไม่รู้กูไม่ได้อยู่หน้างานไอ้เหี้ยกูสอนตาอยู่กูทำยังไงกับตัวชีวิตกูอะไรยังไม่ได้ไหมใครมันทำคนไม่ทีนมาทำงานวะเฮ้ยขอโทษพี่ขอโทษเขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูทำเองเอาไว้กูทำเองน้องคิดตังค์ผิดน้องโอ้ยทำอยู่แป๊บนึงมีโค้ดเอ้ยออกไปเดี๋ยวกูทำเองกูทำอยู่อย่ายุ่งกับกูได้ไหมกูทำไปทีไหนคนจะรู้ครับพี่ตัวได้ลงของแล้วไม่ลงของโอเคกูลงอยู่เชี่ยโค้ดยังหมดแล้วไอ้กูไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ไอ้พี่ก้อนพี่ตัวโค้ดยังหมดแล้วหนึ่งของดึกจังแล้วเปิดกี่โมงตอนนี้ไง4:30 น.เป็นเวลาปิดร้านออโต้อ๋อโอ้ยเดือดลูกค้าคนนึงเป็นได้ลูกค้าแล้วไปแล้วทำดีมากครับทุกคนทำดีมากครับลูกค้าเก่งมากครับทุกคนลูกค้าเร็วๆลูกค้ากูจะปิดร้านแล้วลูกค้าเร็วๆลูกค้ามันด่าเลยว่าเอาไม้กวาดไปยัดตูดอะเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันตอนนี้เราขาดทุนเดี๋ยวโดนปล้น4 ครั้งฮะมีคนแอบปล้นด้วยฮะมึงเจอกูอาหารแมวสิบดอนในสัตว์ไอ้ที่วัดตะปูบินการกำแพงนี่แหละไอ้น้องที่เหลือมันเป็นตู้หมดแล้วที่เหลือมันเป็นตู้อาหารแช่แข็งมันวางไม่ได้ของหมดแล้วนี่ทำไมข้าวถูกจังฮะเมเจอร์ครับโอ้ยงเหงื่อเป็นล้านเมเจอร์กูใช้ของโยงเส้นราคาของโยงกูเติมของทั้งวันเลยนะกูเลยลูกกิ้งกูจะพังเหงื่อเนี่ยเดินขึ้นบนเนี่ยมีของอะไรเพิ่มไหมเนี่ยอากูแป๊บนึงจะตะโกนทำไมมิ้นเนี่ยมิ้นก็ไม่มีมิ้นไหนพี่มันยังซื้อไม่ได้บางอันมันซื้อไม่ได้คิสปี้โปเตโต้คิสปี้โปเตโต้ยังไงวะเงินทำกูแบบนี้เดี๋ยวกินเงินพินสองด้วยเปเปอร์มินคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับเอากลับไว้เข้าเชฟก่อนครับกำลังเพิ่มราคาครับคุณลูกค้าเอานี่ไปแฮมชีสเอาแฮมชีสโอ้ยเว้ยมันไม่ถึงคิปปี้โปเตโต้ลงไปแล้วทำไมมันลงไม่ได้ว่างไรอะมันคิปปี้โปเตโต้เอากลับไปวางก่อนครับคุณลูกค้ายังปรับราคาไม่ได้ครับคุณลูกค้าไม่เงินเหลือ500วะเอาไปเลยว่ะวางไหนไงคิดดีโปเตโต้อยู่ไหนเอาไหนพี่โซล่าหยุดเอาคิดดีโปเตโต้วางเล่นทีเชี่ยอันเชี่ยไปไหนสักไหนเอาเจอแล้วคิดดีโปเตโต้ไหนเจอน้ำมันดอกฮาตาวันในสัตว์9 เหรียญคิดดีโปเตโต้วางไม่ได้นี่ไงต้องวางไม่ได้เหรอวางไม่ได้พี่ช่วงนี้พี่แพงครับพี่ชัย3 เหรียญแพงจังวะพี่ไอ้เหี้ยอะไรพี่พี่ชัยแพงมันไม่ได้คิดพี่โปเตโต้วางไม่ได้หนูผมวางพี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยวางโอ้ยอย่าพูดที่ไทยเอาวางเข้ามาในไหนเดียวกูอีกแล้วฝุ่นติดเข้าไปทำไมอ่ะพี่โซล่าฝุ่นเข้าวันไหนอยู่ในตู้ที่เดิมพี่จำที่ผมได้ป่ะคงอยู่ในกำแพงเติมของอยู่อยู่ในกำแพง
พี่ไม่เห็นตัวฝุ่นแหละฝุ่นไม่ฝุ่นเยอะกับแพงไงเอาของแพงฝุ่นบักแล้วแหละบักแล้วฝุ่นมีมีช่วยนกด้วยนี่นะพี่ทดสอบเออยังไม่ได้ออกไม่ได้มันต้องเอายังไงอ้าวเดี๋ยวไม่ฝุ่นเขาอ้าวยังไงเอาไม่กวนจันเรียกร้องเขาสนใจเหรอนี่พี่มองเห็นปะเนี่ยเห็นกูโคตรปวดเลยคือชอบเกมแค่นี้ของชิ้นนี้ดีเหมือนกันนะคะลูกค้าเวลาเลี่ยนเหลือไหมเวลาเลี่ยนเหลือไหมงานดิไอ้ใครมันวางเทอย่างวะเนี่ยเทเบิลลาซาญ่าไอ้เหี้ยซีเนี่ยต้องการขนมปังเพิ่มต้องการขนมปังเพิ่มเนี่ยไม่ขนมปังไม่มีไม่มีที่วางอาหารแมวตายไม่มีชั้นวางอาหารแมวแมวหดแดงวางอาหารแมวอยู่ไหนอ่ะไม่มีชั้นวางไม่ต้องแดงอาหารแมวอ่ะรอช่องว่างรอช่องโหว่เนี่ยหาแมวหาแมวอยู่ในคลังอยู่ในคลังอยู่ในคลังแต่มันไม่มีที่ว่างไปดูขนมปังออกเอากล่องขนมปังมาดูดไม่ขนมปัง2ชั้นมันขายดียาขายดีกับผีดิหรือเป็นไฟหมดไอ้ขนมปังหมดอีกแล้วไปได้ใครก็ได้ราคาใครก็ได้หลักขนมปังนี่ใครก็ได้ไล่ไอ้ตัวปวดที่ออกไปนี่แล้วขนมปังเกลียดเลยนักหนาวเลยว้าคิดเองคิดเองคิดเองอย่าขนมปังมันดีแล้วขนมปังมันดีอย่ายุ่งกับขนมปังเกี่ยอะไรกับขนมปังเนี่ยขนมปังมันขายไม่ออกอย่าขนมปังไหมขนมปังขายไม่ออกมึงจะเติมมันขายของออกแต่ผมไม่ซื้อผมเอาเติมต่อไปละขายหนึ่งเติมเลยขายหนึ่งกูเติมทุกคนเปลี่ยนที่เป็นเบรดอันนี้เลยนะไอ้เชี่ยไอ้มีคนซื้อเพื่อแบบวางต่อแล้วกูไม่รู้วางต่อหยุดวางขนมปังอย่างนี้หยุดตีหน้าด้วยตบหน้าดิโอ้ยอ๋อกินได้ไฟมาเซ่โอเคครับเดี๋ยวกินปลาให้นะครับไม่มีเจลอาบน้ำไม่มีเจลอาบน้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้ำขอบคุณมากเลยครับที่อุดหนุนเงินซื้อเยอะมากโอ้จ่ายบัตรด้วยขอบคุณครับแป้งขาวแป้งขาวอีมากโอเคผมจ่ายมาแล้วจ่ายมาแล้วขอบคุณพี่อุดหนุนนะครับโอ้ยไปต่อเลยมาต่อเลยเชื่อน้ำมันเชื่อน้ำมันครับคู่ซื้อเยอะซื้อเยอะซื้อเยอะจะเป็นเนนนาแต่ละวันโอ้โหไอ้อันนี้ต้องคิดตังค์ด้วยเนี่ยถอดเท่าไหร่เป็นไงวะ8เหรียญวันนี้รายยกเกิดเหรอใช่มั้ย10เซนเย้ๆๆๆๆๆๆขอบคุณที่อุดหนุนครับลืมเช็คราคาด้วยนะครับบางราคาบางอันยังเป็นซื้อมาจากร้านอยู่นะครับยังไม่ใช่ขายออกร้านนะครับเดี๋ยวมันมีขยะด้วยเหรอฮะเนี่ยตรงมาตรงคาเชียร์ตรงพี่ปิ่นน่ะมีคนซื้ออะไรแล้วกินทิ้งเลยเปล่าเนี่ยพี่ดูดิเออว่ะเฮ้ยแสดงว่าไม่โอ้ต้องการไม้ขวาดไม่กวาดไหนอ่ะเดี๋ยวเนี่ยใครขโมยไม้ขวาดไปวะเดี๋ยวกลับไปลังบ้านว่าอีอ๋อมันมีพวกซื้อแล้วกินเลยอยู่แล้วไม่คิดไม้ขวาดก็มีประโยชน์นอกจากตีคนบ้ามีประโยชน์แต่แรกอ่ะพี่ยังตีคนอะไรมีประโยชน์สุดละโอ้ยไอ้เลวไม่มีอ้าวอ่านไม่ทันอ้าวอ่านไม่ทันมิวบิ๊กมิวบริ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 กแป๊บนึงมิวบริกมิวบริกมิวบริกไม่มีโอ้โอ้โหมึงกินทุกอย่างไอ้คนเนี้ยว่าไอ้คนนี้กินทุกอย่างวางอันนี้อะไรกล่องในกล่องพี่จุ้ยอ่ะเนี้ยของพี่จุ้ยป้าเกี่ยวอะไรอ่ะหมดเงินอะไรเยอะแยะหรือไม่มีหรือว่าเอาราคาแบบนี่ไงราคาของเอโดมันไม่นี่ป้าที่เขาแบบอะไรนะหาของไม่เจอแล้วมาบ่นข้างๆผมไปเป็นชุดเลยโง่โอเคเห็นอยู่ว่าชูก้าไม่ก็ยังมีนะโอ้เป็นเพราะว่าบิสกัตแน่เลยของแท้ว่ะนี่ไงเรามี employee wax เนี่ยแล้วก็เลยเสียเอาชื่อตอนนี้ไปถ้าเราไม่จ้างอ่ะเราก็จะไม่เสียพี่ไม่รู้ไงว่า employee แม่งไร้ประโยชน์พี่สาวดีกันเหมือนที่ยานที่อยากรู้การทำให้อะไรนะพวกโค้งเนี่ยมันขายดีขึ้นไหมทำไงทำไงครับเก็บมาก่อนนะน่ะแล้วก็เหี้ยอย่าเลยอย่าเลยเป็นไฟเป็นไฟอยู่ไหนวะแล้วก็เบาชูก้าด้วยเป็นไฟเบาชูก้าเบาชูก้าคือเหี้ยเหรอวะชูก้าไงชูก้าเสียงโทรศัพท์ไทยว่าตืด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 ผมเองใครไม้กวาดกูไหนเป็นเจเทเบิลลาซาญ่า
มากครับลาซาญ่าพาสต้าเพนแล้วก็ทูน่าพาสต้าเพนทูน่าแบบบิ๊ก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 ทูน่าแล้วก็โคล่าแพ็กครับผมโคล่าแพ็กโคล่าแพ็กโคล่าแพ็กเฮ้ยแต่โคล่าแพ็กมันยังมีอยู่ตั้ง17อันไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยควายเอ้ยมึงหาไม่เจอมึงตามเดินอีกกู้หรือมึงก็เจอแล้วเนี่ยโง่เนี่ยเอาสวัสดีครับแต่บัตรเครดิตครับชิคเก้นมิกชิคเก้นมิกคุณลูกค้าครับเขาบอกว่าเช็คเด้งครับคุณลูกค้าน้ำส้มครับน้ำส้มน้ำส้มหมดน้ำส้มหมดน้ำส้มน้ำส้มแป้งขาวแป้งขาวเอสเพรสโซ่คอฟฟี่พาสต้าเพนเคยเป็นเลยเนี่ยแหละวิบากกรรมคนสั่งของปาบัสตี้ลักกูยังไม่มีเลยแม่งสั่งเอาแบบกูรู้ละหน้าใหญ่กูหน้าใหญ่ว่ามึงไอ้นี่ไอ้เนี่ยมึงแค่เจียเลยไปมึงไปไปแค่เจียเลยมึงมึงยิ้มไปกันเจียไปสัตว์ไล่ใครวะพี่เดี๋ยวไอ้ก้อนไปเร็วๆไม่ใช่กูไม่ใช่ไอ้นั่นอะไรนั่นหรอเอ็มพอยี่เอ็มพอยี่ไม่ตังค์ก่อนไม่เกี่ยวพี่ตั้งพี่ตั้งมันเป็นไอ้นั่นดิพี่ตั้งเลยพี่ตั้งมาเป็นแคชเชียร์มั้ยแคชเชียร์หนึ่งคนมั้ยมันไม่ไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่รอทูน่าบิ๊ก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 กระถางที่วางอยู่กระถางที่วางอยู่รอกระถางที่วางอยู่ฮันนี่อย่ามาดิอันนี้ซีเรียลโอ้ยอันนี้ซีเรียลโซดาแพ็กโซดาแพ็กกับเนยวานิลาโยเกิร์ตกูไม่ได้เรียกมึงนะเมย์ฮะเนยแล้วก็บาร์บีคิวซอสครับผมบาร์บีคิวซอสเอ็กบ็อกเอ็กบ็อกเอ็กเอ็กโซดาแพ็กมันยังอยู่เลยนะอ๋อโซดาแพ็กเหรอโอเคเอ็กบ็อก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 เหรอเล่นเกมเอ็กบ็อกเอ็กบ็อกอะไรวะร้านเรามีขายด้วยเหรอเอ็มเมนทัลชีสไอ้เหี้ยโปเตโต้เป็นใหญ่อย่างมนุษย์บ้านเลยครับเจสซี่คูนในโยเกิร์ตเอสเปรสโซ่คอฟฟี่เอ็มเมนทัลชีสโฟร์ซีซั่นพิซซ่าแชมพูอะโวคาโดก่อนให้มึงขออะไรบ้างเฮ้ยไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราร้านสะดวกซื้อหรือว่าเราอะไรร้านอาหารวะทำไมมึงพูดเหมือนมึงอ่านมันไลฟ์ทูเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้เชื่อแบบไลฟ์ทูอ่ะหนึ่งแบทที่แบทที่ครับผมอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างนะขออีกทีจำไม่ได้อ่านแล้วจำไม่ได้วันนี้ไรโยเกิร์ตโอเคไม่ไรโยเกิร์ตโอเคโซฟาโซกูดกันไม่พลาดเลยเว้ยด้วยกล่องหลังร้านมันเลิศวาเลเรียนครับวาเลเรียนวาเลเรียนคือเหี้ยอะไรวะมันจะสีชมพูโอเคมักกะโรนีแต่เพิ่งสั่งไปนะพี่มีทุกครั้งเลยงั้นก็โบโลเนสลาซานญ่าคือมีของกองอยู่ข้างนอกเพียบเลยอย่าลืมตอบราคาอย่าลืมคำนวณอย่าลืมคำนวณเรื่องตังค์สองทุ่มแล้วเลยจะสองทุ่มแล้วเลิกสั่งโอเคทำไมเงินไม่เคลื่อนเลิกสั่งแล้วช่วยมาขนขอข้างนอกทีเอาลูกค้าเดี๋ยวเอาเงินเอาลูกค้าครับลูกค้าตีเป็นระบบเดียเลยเอาลูกค้าหลังร้านนะเอาลูกค้าหลังร้านทำอะไรเนี่ยมันขโมยของไม่ถึงวันนี้ขโมยของพี่หิวขันพี่หยิบไปขันมาขโมยของไอ้มันดูขโมยของมันไปดูแล้วโอ้ยอยากไม่ขโมยไม่ได้ไปโอ้ยนี่โซระฉันถามหน่อยสิถามอะไรเหรอภาพที่นายกับเพื่อนๆเอาไม้กวาดไล่ตีคนอื่นกับตีกันเองเนี่ยเอาใส่ในคลิปแบบนี้จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมมันก็เป็นมุกตลกทั่วไปที่เห็นกันได้บ่อยๆถามทำไมอ่ะก็พวกนายเป็นเจ้าของร้านพวกเขาเป็นลูกค้าและนายเอาไม้กวาดตีพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่ภาพที่ดีเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมมันก็ถูกผลนายแต่พวกเขาก็ขโมยของร้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นการลงโทษที่สมน้ำสมเนื้อแล้วฉันว่านะคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกโอเคถ้านายว่าแบบนั้นก็ไม่เป็นไรมั้งว่าแต่นี่นายใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดกันหน่วงนะยังไงใส่เผื่อไว้ก่อนหลังคลิปนี้ปล่อยออกไปกันไว้ดีกว่าแก้แล้วนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากเลยนะครับช่วงนี้งานตัดต่อก็อาจจะลงช้านิดหน่อยเพราะว่าปัญหาที่บ้านบวกกับที่ผมอยากจะลองใส่เทคนิคตัดต่อคลิปทั้งใหม่และเก่าที่อยากจะลองทำผสมกันไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะยังไงถ้ามีส่วนไหนที่ผิดพลาดยังไงหรือว่าอยากจะฝากบอกอะไรกับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเหล่าสมาชิกนะครับเวลาทุกท่านที่ยังคอยสนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้มากเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับ
ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีการผจญภัยแบบไหนรอเราอยู่กันรอรับชมได้เลยสำหรับวันนี้อาริกาโตกุไซมัสสายโยนาระมินาซัง